เปิดใจสุดช้ำผู้จัดการส่วนตัวกับคนขับรถแฉซ้ำอาร์มชุติมาปมแตกหักทำไมใจดำขนาดนี้จากกรณีดราม่าลูกทุ่งชื่อดังอาร์มชุติมาแตกหักกับพ่อรินหรือนครินทร์เข็มแก้วคนขับรถประจำตัวและหนึ่งผู้จัดการส่วนตัวซึ่งเคยฝ่ามรสุมมาด้วยกันตั้งแต่วันที่มีปัญหากับประจักษ์ชัยไหทองคำถึงขั้นพ่อรินและหนึ่งได้โพสต์ข้อความประกาศแยกทางไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกต่อไปล่าสุดทางรายการโหนกระแสได้สัมภาษณ์พ่อรินและโฟนอินสัมภาษณ์หนึ่งอดีตผู้จัดการส่วนตัวของอาร์มถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อพิธีกรถามว่าพ่อรินเคยเดินมาพูดในรายการเห็นคุณอาร์มชุติมาก็ต้องเห็นพ่อรินในอดีตก็เป็นหนึ่งในค่ายไหทองคำใช่หรือไม่พ่อรินได้ตอบว่าใช่ครับเพราะพ่อกับประจักษ์ชัยเป็นเพื่อนกันประจักษ์ชัยเขาดูเด็กไปหน่อยเริ่มต้นเราเป็นเพื่อนกันเข้าไปทำงานช่วยขับรถน้องอาร์มอาจจะไม่ถูกกับคนขับรถของประจักษ์ชัยก็เลยให้พ่อรินมาขับรถให้เป็นประจำเมื่อถามต่ออีกว่าจะเห็นว่าเวลาน้องมีปัญหาน้อยใจอยากออกจากไหก็ปรึกษาพ่อรินกันตลอดพ่อรินได้ตอบว่ารู้มันมีเรื่องกับน้องอาร์มกับประจักษ์ชัยตลอดสุดท้ายอยู่กันไม่ได้จริงๆพ่อรินออกมาเพราะโดนไล่ออกมาแล้วก็มาอยู่กับน้องอาร์มนะตกลงว่าถูกไล่ออกกันทั้งสองคนเขาไล่น้องอาร์มแล้วก็ไล่พ่อรินด้วยก็เลยมาอยู่กับน้องอาร์มในเมื่อลงเรือลำเดียวกันก็ต้องสู้ไปด้วยกันสำหรับหน้าที่ของพ่อรินนั้นใหม่ๆพ่อรินก็จะรับงานจากโบรกเกอร์ทุกที่ที่โทรหาโบรกเกอร์ที่ติดต่อน้องอาร์มไปเล่นคอนเสิร์ตพ่อรินจะลงคิวให้เวลามีงานตรงนี้ราคาเท่านี้เป็นคนวางคิวตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ออกจากไหส่วนเงินเดือนนั้นก็ไม่ได้เป็นเงินเดือนแต่ถ้ามีงาน1งานก็จะได้เงิน 1,000 บาทถ้าไม่มีงานก็คือไม่ได้จะไกลหรือใกล้ก็ได้แค่พันเดียวเป็นค่าตัวและค่าคนขับรถสำหรับการรับงานนั้นโบรกเกอร์ก็จะโทรหาผมผมก็จะรับงานพอมีงานมาส่วนมากราคาน้องตอนแรกๆใหม่ๆสมมุติ 35,000 บาทแต่ผมลดลงเหลือ 30,000 บาทแต่พอน้องไปงานน้องก็บอกว่าอ้าวพ่อรินปกติ 35,000 บาทนะทำไมเหลือ 30,000 บาทตอนนั้นใหม่ๆน้องมีเรื่องอยู่ผมเลยโอเค 30,000 บาทแต่น้องเขาไม่ได้คิดแบบนั้นทำไมไม่ได้ 35,000 บาทเขาก็มาบ่นกับพ่อรินเขาก็สงสัยว่าพ่อรินจะรับเองจริงๆ 5,000 บาทคือลดราคาให้กับโบรกเกอร์เขาซึ่งน้องก็ไม่เข้าใจน้องอาร์มคิดว่าเราหักค่าหัวคิวไปเลยพิธีกรได้ถามต่อว่าเขาพูดกับเราแบบนั้นหรอพ่อรินได้ตอบว่ารู้เลยเขาถึงเอาผู้จัดการหนึ่งเข้ามาหลังๆไม่อยากให้พ่อรินยุ่งให้ผู้จัดการหนึ่งจัดการทั้งหมดทุกอย่างไปมาผู้จัดการหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เมื่อถามว่าพ่อรินโดนแบบนี้น้อยใจหรือไม่พ่อรินตอบว่าก็มีน้อยใจบ้างนะแต่พ่อรินก็มีหน้าที่คือขับรถก็ยังมีรายได้อยู่ตรงนั้นเมื่อถามต่ออีกว่าจะบอกว่าน้องอาร์มไม่ได้พูดแต่การกระทำเห็นว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราทำเป็นยังไงพ่อรินได้ตอบว่าจุดแตกหักก็คือพูดยากนะคล้ายๆพอมีพี่ชายเขาเข้ามาเขาก็ให้พี่ชายทำทุกอย่างวันที่3ที่มีเรื่องปกติหน้าที่เช็ครถเป็นของพ่อรินทุกอย่างไปมาๆแม่เขาพูดเองว่าพ่อรินไม่ต้องทำแล้วนะให้พี่ชายชื่อบูทำอ้าวถ้าบูทำหมดทุกอย่างแล้วพ่อรินจะทำอะไรพ่อรินก็ไม่มีงานทำแล้วสิพ่อรินก็เลยขอลาออกเมื่อวันที่3ก็เลยออกมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงบัดนี้ไม่มีการโทรมาถามว่ามีปัญหาอะไรไม่มีทั้งน้องอาร์มและแม่ของเขาน้องอาร์มก็ไม่เคยเลยที่จะโทรมาหาพ่อรินพ่อรินได้กล่าวต่ออีกว่าเราสู้กันมาเดินออกมาก้าวแรกจากไหสู้กันมามีปัญหาอะไรคุยกันก็ปรึกษากันจนเดินได้แล้วพอขาแข็งเดินได้คนข้างหลังไม่สนใจจะออกก็ออกไป
คนขับรถหาใหม่ได้นี่จากปากของเขาเลยนะผมได้ยินมากับหูมีคลิปส่งมาให้ผมเขาพูดว่าคนขับรถหาใหม่ได้ใช่คนขับรถหาใหม่ได้แต่ไม่นึกถึงคนที่เคยสู้มาด้วยกันทำไมพูดแบบนั้นทำไมใจจืดใจดำขนาดนั้นทั้งแม่ทั้งน้องโบรกเกอร์เคยโทรหาผมแม้จะมีผู้จัดการหนึ่งจุดนั้นคล้ายๆพอมีโบรกเกอร์โทรหาพ่อรินก็โอนให้คุณหนึ่งเคลียร์ปัญหาเพราะน้องเขาเอ่ยปากบอกว่าพ่อรินไม่ต้องทำแล้วพิธีกรได้ถามคุณหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวของอาร์มว่าคุณเคยมารายงานตอนมีเรื่องราวหายแตกเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดประเด็นบานปลายหนึ่งผู้จัดการได้เล่าให้ฟังว่าคือประเด็นส่วนนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของหนูค่ะอาจมีปัญหาเรื่องงานนิดหน่อยแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นประเด็นส่วนตัวที่เราอาจทำให้น้องไม่พอใจหรือเปล่าหนูก็ตกลงกับน้องด้วยดีว่าโอเคพักงานออกมาด้วยดีออกมาแล้วน้องก็โทรมาถามโทรมาคุยบอกว่าจะโพสต์ว่าพี่หนึ่งไม่ได้ทำงานกับอาร์มแล้วนะจะโพสต์ยังไงเราก็บอกว่าน้องอาร์มจะโพสต์ยังไงก็แล้วแต่น้องอาร์มเลยเมื่อถามว่าที่ต้องโพสต์เพราะคนจัดงานจะได้รู้ใช่หรือเปล่าหนึ่งผู้จัดการได้บอกว่าใช่ค่ะทีนี้หนูแชร์โพสต์ให้น้องเรียบร้อยตกลงกันได้ด้วยดีพอหลังจากน้องโพสต์ว่าหนูไม่ได้ทำงานด้วยแล้วเราก็จะใช้ประสบการณ์ทำงานกับน้องคนรู้จักเราพอวันนั้นมีคนโทรมาถามว่าคุณหนึ่งคะคุณหนึ่งรู้จักศิลปินคนไหนไหมคะหนูก็บอกว่ารู้จักศิลปินท่านนี้เขาบอกขอติดต่อได้ไหมก็โอเคได้ก็ติดต่อศิลปินให้แล้วหนูก็โพสต์หน้าเฟซปกติพอดีน้องไปคอมเมนต์ใต้โพสต์หนูว่าระวังตัวดีๆนะอย่าให้ใครเอาเปรียบเราหนูก็ถามน้องว่าหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าไม่ยังไงเป็นห่วงกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวหนูเพราะหนูขายงานคนเห็นไม่ใช่น้อยๆหนูก็รู้สึกเสียใจสักพักไม่เกิน2ชั่วโมงน้องก็มาโพสต์หัวเราะคล้ายๆเยาะเย้ยว่าเราไปของานเขาทำเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าคุณเคยพูดไหมว่าน้องเปลี่ยนไปหนึ่งผู้จัดการได้ตอบว่าหนูเคยพูดกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าน้องอาร์มจะเปลี่ยนไปน้องเอาแต่ใจมากขึ้นเข้าใจว่าน้องทำงานเหนื่อยแต่คุณต้องระงับสติอารมณ์คุณไม่ใช่มาวีนคนทำงานกับคุณมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดในบางครั้งช่วงหลังๆเขาได้วีนหรอเขาก็จะมีบ้างค่ะเป็นบางอารมณ์เราก็เข้าใจแต่หนูก็ไม่ได้ถือสาไม่พูดอะไรก็อดทนนะคะพ่อรินได้แต่พยักหน้าว่าวีนประจำโดยพิธีกรถามว่าคุณเคยโดนหรอพ่อรินได้ตอบว่าโดนเป็นประจำครับว่าในรถวีนเรื่องการรับงานว่าได้ราคาน้อยและเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าวันนี้พ่อรินกับคุณหนึ่งคิดว่าน้องอาร์มเปลี่ยนไปหรือเปล่าพ่อรินได้ตอบว่าเปลี่ยนไปมากๆน้องอาร์มน่าจะคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยสู้มาด้วยกันทำไมใจจืดใจดำขนาดนี้และเมื่อพิธีกรถามต่ออีกว่าถ้าน้องอาร์มติดต่อให้พ่อรินกลับไปทำงานพ่อรินจะไปหรือเปล่าพ่อรินได้ตอบว่าคงไม่ไปแล้วครับคงมองหน้ากันไม่ติดเพราะคุณไม่เชื่อใจที่เราทำงานตรงนั้นบางทีโบรกเกอร์โทรมาหาพ่อรินค่าตัวน้องทำไมได้เท่านี้เท่านี้หักหัวคิวเขาหรือเปล่าแล้วทางคุณหนึ่งล่ะจะกลับไปหรือเปล่าหนึ่งผู้จัดการได้ตอบว่าก็คงไม่กลับแล้วค่ะเรามีบางเรื่องที่ไม่สบายใจแต่ไม่สามารถพูดได้ก็ขอให้จบตรงนี้ให้จบตั้งแต่วันนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ